ที่ดินพอสมควรนะครับที่จะจัดสรรและทยอยขายตอนนี้รายได้หลักของเราส่วนใหญ่เนี่ยมาจากน้ำมันนะครับปิโตรเลียมนะครับที่เป็น 77% เลยนะครับประมาณสัก 20% เนี่ยมาจากปิโตรเคมีนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกค่าเช่าท่าเรือนะครับแล้วก็พวกการขายไฟฟ้านะครับแต่โครงสร้างรายได้เราคงจะเปลี่ยนไปหลังจากโปรเจกต์แล้วเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะคุยต่อไปในสไลด์ถัดไปเราก็มีโรงกลั่นนะครับ215,000 บาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็มีปิโตรเคมีค่อนข้างเยอะแต่อาจจะเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากตัวที่ใหญ่สุดก็เป็นตัวโพรพิลีนนะครับมี 400,000 นะครับมีเอทิลีน 300,000 นะครับมีพวก ABS โพลิสไซลีนประมาณ 207,000 นะครับแล้วก็มีโรงลูกนะฮะเรามีในประเทศเรามีโรงลูกอยู่2โรงนะครับไซส์เท่าๆกันประมาณ300,000 ตันนะครับที่ไทยออยล์ที่1กับที่เราที่1นะครับเรามีท่าเรือนะครับที่พูดท่าเรือขนถ่ายเทกองนะครับท่าเรือไดเบลขนพวกเม็ดพลาสติกได้ขนพวกเหล็กแร่เหล็กได้นะครับอีกท่าเรือนึงเป็นท่าเรือลิควิดเรารับน้ำมันดิบกับส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปิโตรเลียมที่ท่าเรือนี้นะครับเรามีที่ดินนะครับค่อนข้างเยอะหลายที่นะครับทั้งในตัวที่นิคมเราเองก็เหลือที่ดินประมาณ 4,000 ไร่นะครับเรามีที่ดินที่บ้านค่ายนะครับที่ได้รับอนุมัติจากกนอ.เตรียมตัวพร้อมจัดสรรอีกประมาณ 2,000 ไร่นะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีที่ดินที่วังจันทร์แต่ที่ดินที่วังจันทร์เนี่ยเราขายไปพอสมควรละ 3,000 กว่าไร่หรือประมาณ500ไร่นะครับเรามีถังไว้เก็บปิดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับแล้วก็เราให้เช่าถังด้วยบางส่วนปีที่แล้วเราก็ให้เช่าถังน้ำมันดิบกับทางไทยออยล์นะครับที่ดินที่กล่าวถึงนะครับที่เป็นมันคอเอสเซทเนี่ยในตัว EIZ Zone ก็คือตัวที่โรงกลั่นกับโรงปิโตรเคมีเราอยู่เนี่ยเรามีที่ดินเหลือประมาณสัก 4,000 ไร่นะครับแต่บางส่วนเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บไว้สำหรับที่จะเป็นโครงการขยายงานของเราเองเพราะฉะนั้นอาจจะเหลือสักประมาณ 2,000 ไร่ที่จะค่อยๆทยอยขายต่อไปในอนาคตนะครับตัวที่2คือตัวบ้านค่ายที่เราคุยไว้นะครับความจริงเนี่ยเรามีที่อยู่ประมาณ 2,200 ไร่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นข่าวตอนต้นปีเนี่ยกนอ.ก็เลือกเราเป็นอนุมัติให้เราเป็นนิคมตอนนี้เรากำลังอยู่ที่จะยื่นเลื่อนขอจัดสรรในการขายที่นะครับ 2,200 ไร่เนี่ยอาจจะเป็นที่ที่สามารถขายได้ประมาณสัก 1,200 ไร่อีก 1,000 ไร่เนี่ยอาจจะต้องทำเป็นพื้นที่สีเขียวกับตัวอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับตัววังจันทร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรามีประมาณ 3,800 ไร่นะครับปีที่แล้วเราขายให้ปตท.ไป 3,500 ไร่ปตท.ก็จะไปทำมหาวิทยาลัยทำเป็นสถานศึกษานะครับเรายังเหลือที่ประมาณ600ไร่อันนี้เราคงเก็บไว้รอถ้าเกิดทางสถาบันศึกษามหาลัยเสร็จเนี่ยที่คงมีราคาขึ้นตรงนี้เราก็คงจะพัฒนาต่อไปนะครับที่จะนะที่สงขลาเรามีอีกประมาณ 2,600 ไร่นะครับอันนี้คือท่าเรือเราก็มีคลังน้ำมันต่างๆทั่วประเทศนะฮะไว้คอยดิสทริบิวต์จัดจำหน่ายน้ำมันนะครับที่พระประแดงที่อยุธยาแล้วก็ที่ชุมพรนะครับเข้าเรื่องผลประกอบการปีที่แล้ว2013นะครับถ้าดูราคาน้ำมันดิบเนี่ย2013เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยความจริงราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับปี2012เนี่ยปี2555เนี่ยน้ำมันดิบดูไบนะครับที่เป็นน้ำมันดิบที่เราใช้เป็นอ้างอิงราคานะครับในการใช้น้ำมันดิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ109เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะอยู่ที่106เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับรายได้เนี่ยรายได้ก็ทำให้เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมันลดลงนะครับราคาปิโตรเคมีราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เราขายเนี่ยจะอ้างอิงจากน้ำมันดิบเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยที่เราขายเนี่ยก็จะปรับตัวลดลง 0.4% จะเห็นว่าความจริงน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเยอะกว่านะครับ 2-3% ถ้าดูจริงๆเนี่ยผลกระทบมันจริงๆเนี่ยมันมาจากราคาที่ลดลง 6.7% แต่ปีที่แล้วเนี่ยเรารันได้เต็มที่นะครับวอลุ่มในการขายเราเพิ่มขึ้น 6.4% เพราะฉะนั้นเนี่ยหักลบกับนี่กันแล้วเนี่ยเราก็เลยลดลงมาแค่ 0.4% นะครับปีที่แล้วค่ากันกันค่ากันกันของทั้งคอมเพล็กซ์เราเรียกว่า GAM นะฮะรวมตัวปิโตรเคมีกับปิโตรเลียมด้วยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับจากปี2012ค่อนข้างพอสมควรนะครับตัว market GAM เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี2012เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นจุดต่ำสุดของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยที่ 5.8 เนี่ยปรับตัวขึ้นมาที่ 7.0 นะครับ
ถ้าเป็น Accounting AJM เนี่ยจะปรับตัวค่อนข้างเยอะเกือบ 33% นะครับจาก 6.3 มาที่ 8.4 ก็แนวโน้มของธุรกิจค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่เราคาดหวังนะฮะแต่อย่างน้อยก็มีทรายที่ดีขึ้นว่า2012เนี่ยมันแย่สุดๆแล้ว2013มันปรับตัวดีขึ้นก็น่าจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องในปี2014นะครับจากการที่GM ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้ผลประกอบการของเราเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับจากปีที่2012นะฮะที่ลบประมาณ700กว่าล้านเนี่ยการมาปิดที่บวกนะครับเป็น Net Profit ได้ที่826ล้านบาทนะครับส่วนนึงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราก็พยายาม Divest Non-Core Asset นะครับก็คือพยายามขายทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าจากวันนี้จนถึงปีหน้านะครับประมาณปลายปีเนี่ยเรามีโครงการลงทุนนะครับที่จะปรับปรุงโรงกลั่นเราให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะสามารถปรับปรุงผลประกอบการได้เนี่ยมันจะเสร็จประมาณปีหน้าระหว่าง 2-3 ปีเนี่ยเราก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามดูในทางนะของบริษัทเนี่ยว่าเรามีแอสเซทอะไรที่เราเรียกว่าเป็น sleeping asset แอสเซทที่ยังอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราสามารถขายนะครับแล้วเอาเงินมาลงทุนในโปรเจกต์พวกนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยบริษัทได้ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจขายที่วังจันทร์ที่วังจันทร์เนี่ยถ้านึกออกเนี่ยจะอยู่ระยองแต่จะเลยไปเกือบถึงจันทบุรีอยู่แล้วนะครับเรามีที่ตรงนั้นอยู่ประมาณสัก 3,800 ไร่ความจริงที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าถ้าบ้านค่ายพัฒนาแล้วเสร็จนะครับเราจะไปพัฒนาที่วังจันทร์ต่อแต่ก็จากข่าวที่มาเนี่ยที่วังจันทร์เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะทางระยองจะประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวหมายความว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะกลายเป็นเราทำได้แต่เกษตรกรรมนะครับปัจจุบันแถวนั้นก็ปลูกสวนยางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแนวโน้มพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกสวนยางเนี่ยมันคงไม่ใช่ธุรกิจที่เราอยากจะไปลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราขายที่ตรงนั้นไว้ดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจขายที่ตรงนั้นเนี่ยปตท.เองก็มีความต้องการที่จะมีที่แปลงใหญ่พอสมควรสำหรับการพัฒนาเป็นสถาบันศึกษาเราเลยขายที่ตรงนั้นเนี่ยให้ปตท.ไปที่ประมาณ600ล้านบาทนะครับก็เป็นทีเลียประมาณสัก 2-3 แสนบาทต่อไร่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ทำกำไรจากการขายที่เนื่องจากที่ที่เราซื้อมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับที่ประมาณ600ล้านบาทเนี่ยเราก็มีกำไรสักประมาณ200ล้านบาทนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเช่นกันนะฮะถ้าจำได้เนี่ยเรามีโครงการที่เราได้รับจาก EGAT ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดย่อยหรือเรียกว่า SPP โปรเจกต์2ยูนิตละ90เมกะวัตต์นะครับรวมเป็น180เมกะวัตต์ตรงนี้เนี่ยเราตั้งบริษัทลูกชื่อ IRPC Clean Power ขึ้นมาเพื่อจะดำเนินธุรกิจนี้นะครับแต่เราตัดสินใจขายหุ้น IRPC Clean Power ครึ่งหนึ่ง 51% ให้บริษัท GPSC นี่ก็เป็นบริษัทลูกของปตท.ที่มุ่งเน้นในการทำธุรกิจด้านไฟฟ้านะครับแต่เนื่องจากโปรเจกต์เนี่ยเราพัฒนามาพอสมควรแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นก่อสร้างความเสี่ยงในการจะได้รับใบอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยมันได้หมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขายหุ้นตรงนี้เนี่ยเราก็ขายให้ทาง GBC ไป 51% ที่709ล้านนะครับตรงนี้เราก็มีพรีเมียมในการขายหุ้นอยู่ที่250ล้านนะครับก็ทำให้เรามีกำไรในปีที่แล้วนะครับจากการขายหุ้นนี้อีก250ล้านบาทนะครับขออัปเดตโปรเจกต์หลักเรานิดนึงนะครับตัว UHV project เนี้ยเนี่ยเป็นโปรเจกต์สำคัญของ IRPC นะครับตอนนี้เราเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วตั้งแต่ปี2512ประมาณควอเตอร์4นะครับไตรมาสที่4ปี2012นะครับปัจจุบันเนี่ย UHV เนี่ยแล้วเสร็จไปประมาณ 52% นะครับงานฐานรากถ้าเห็นจากภาพเนี่ยแล้วเสร็จหมดแล้วงานตอกเสาเข็มนะครับอุปกรณ์หลักๆใหญ่ๆนะครับทำการก่อสร้างนะครับอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับเราก็จะทำการขนส่งทางเรือมาถึงที่ไซต์เนี่ยเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเริ่มการก่อสร้างที่ไซต์เยอะขึ้นตอนนี้เราคาดหมายว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็สามารถดำเนินการนะครับผลิตได้ภายในไตรมาส3ของปีหน้านะครับตรงนี้จะค่อนข้างช่วย IPC ได้เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีปัญหาที่ทำไมค่าการกลั่นเราต่ำกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเรามีน้ำมันเต่าเยอะตัวนี้จะช่วยเปลี่ยนน้ำมันเตาที่เรามีเนี่ยกลายเป็นปิโตรเคมีที่มีราคาสูงขึ้นนะครับนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามมุ่งเน้นในเรื่อง operating excellence นะครับไม่ให้เกิดการชัดดาวเพราะการชัดดาวเนี่ยจะเกิดการสูญเสียนะครับเพิ่ม efficiency ของแพลนนะครับ
เราพัฒนาตัวไบโอดีเซลนะครับไบโอไฮโดรเจนดีเซลอันตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไบโอดีเซลอย่างที่เราเห็นน้ำมันปาล์มปกติที่ทำกันอันนี้เราเข้าโปรเซสของไฮโดรดีซัลไฟด์นะครับถ้าดูจริงๆเนี่ยน้ำมันดีเซลที่ปตท.ขายไฮฟอสเนี่ยเขาใช้น้ำมันส่วนนี้ของเราเนี่ยไปผสมแล้วทำมาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับปีที่แล้วเราติดหน่วยกำจัดปลอดตัวหน่วยนี้สำคัญยังไงหน่วยนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการติดหน่วยนี้เสร็จเนี่ยทำให้เราสามารถใช้น้ำมันดิบในประเทศได้น้ำมันดิบประเทศเนี่ยมันจะมีปลอดสูงนะครับเราต้องติดหน่วยนี้ก่อนความจริงโรงกลั่นทุกโรงในประเทศไทยเนี่ยติดตรงนี้ไปนานละน้ำมันดิบในประเทศเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบอิมพอร์ตการที่เราติดหน่วยนี้เสร็จเนี่ยทำให้ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มกำลังการกลั่นของตัวน้ำมันดิบในประเทศได้นะครับจากประมาณสัก4-5 KBD เป็น15 KBD หรือคิดเป็นประมาณ 10% ปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าจะกันน้ำมันดิบในประเทศได้สูงสุดถึง 25 KBD หรือ 15% ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดค่าน้ำมันดิบของเราลงนะครับมาร์เก็ตติ้งเราก็พยายามขยายไปในประเทศอาเซียนนะครับในประเทศลาวเยอะขึ้นนะครับตามโครงการ AEC โครงการไอรอนในการให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสั่งขายออนไลน์ได้นะครับเราก็ขยายได้ถึง 80% ในปัจจุบันท่อเรามีท่อวัดปัจจุบันเนี่ยเรามีท่อน้ำมันมัลติโปรดักต์คือสามารถส่งได้น้ำมันได้หลายประเภททั้งดีเซลทั้งเจ็ตวันนี้เรามีซินเนอร์จี้กับ PTTGC นะครับเราส่งน้ำมันดีเซลเนี่ยที่เป็นดีเซลกำมะถันสูงนะครับยูโร3เนี่ยไปลดกำมะถันที่ PTTGC เพราะ PTTGC เนี่ยมีหน่วยลดกำมะถันค่อนข้างใหญ่ตรงนี้ทำให้เราสามารถผลิตดีเซลยูโร4ได้เพิ่มขึ้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยผลิตน้ำมันอากาศยานได้เลยท่อนี้เราก็ส่งน้ำมันอากาศยานไปทรีที่ PTTGC นะครับทำให้เรามีน้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้นอีก 15,000 บาร์เรลต่อวันนะครับปีที่แล้วเราก็มีโปรเจกต์แล้วเสร็จ1โปรเจกต์นะฮะก็คือโปรเจกต์ EBSM กับ ABS ก็คือขยายกำลังการผลิตของสไตรีนโมโนเมอร์กับตัว ABS อีก 60,000 ตันนะครับปีที่แล้ว ABS ตัวสไตรีนโมโนเมอร์เนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับปีนี้ก็ยังสูงอยู่ทำให้เรามีเบเนฟิตจากตรงนี้พอสมควรเราก็พยายามมุ่งเน้นในด้าน R&D Innovation เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่า RPC เนี่ยเราเป็นปิโตรเคมีที่มีหลากหลายแต่ยูนิตเราค่อนข้างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแข่งในเรื่องคอสเนี่ย Economy of Scale เราคงจะลำบากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความได้เปรียบของการที่เรามียูนิตที่เล็กเนี่ยเราจะมีความคล่องตัวมากกว่าในการที่จะปรับเกรดเราสามารถปรับเกรดให้เป็นนิชมาร์เก็ตให้ปรับเกรดให้ดีขึ้นสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นขายให้มันมีพรีเมียมสูงขึ้นแต่การทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องเน้นการพัฒนาและการวิจัยปีที่แล้วเราก็มีการพัฒนาและการวิจัยปิโตรเคมีในหลายๆตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อจะให้มีมาร์จิ้นที่สูงขึ้นนะครับมาดูว่าเอ๊ะปีที่แล้วนะครับเราบอกว่าปี2013เนี่ยเรามี market JM ค่าการกลั่นที่ดีขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับส่วนนึงเนี่ยถ้าดูจากน้ำมันดิบเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูจากราคาน้ำมันดิบเองตรงๆเนี่ยเราคงไม่น่ามีสต็อกเกนนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบโดยเฉลี่ยเนี่ยความจริงปรับตัวลดลงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าดูตัวแคสเปซเนี่ยเมื่อเทียบกับปี2012-2013เนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะถ้าเกิดถ้าดูที่ตัว ULG คือน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงนิดหน่อย14ประมาณ14เหรียญเท่าเดิมนะครับตัวแก๊สออยล์ก็ปรับตัวลดลงประมาณเหรียญนึงนะครับน้ำมันเตาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อยนะครับจากที่เคยลบประมาณ3เหรียญ4เหรียญเนี่ยปีที่แล้วค่อนข้างที่จะแบดนะครับค่อนข้างที่จะแย่ลบถึง8เหรียญถ้ามาดูตัวลูปเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่นะครับอยู่ที่ประมาณ500เหรียญนะครับงั้นดูในตัวฝั่งของโรงกลั่นเองเนี่ย GRM นะค่าการกลั่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวโปรดักต์สเปรดก็ลดลงตัวลูปก็ลดลงนะครับสิ่งที่ดีขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยมาจากทางปิโตรเคมีนะครับตัวอโรมาติกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับตัวเบนซีนเนี่ยค่อนข้างสูงโทลูอีนไซลีนแต่ตัวเนี้ยตัวปิโตรเคมีด้านอโรมาติกเนี่ยทาง IRPC มีไม่เยอะมีประมาณสัก 200,000 ตันเมื่อเทียบกับอโรมาติกปิโตรเคมีทั้งหมดเนี่ยเรามีประมาณ1ล้านตันโททอลลี่นะครับทั้งหมดก็มีตัวเบนซีนตัวอโรมาติกเนี่ยประมาณ100,000กว่าตันถึงแบบตัวดีขึ้นก็อาจจะไม่ส่งผลเท่าไหร่ตัวที่ส่งผลกับผลประกอบการเราเยอะๆจริงๆเนี่ยคือตัวสายโอลิฟินก็คือตัวเอทิลีนกับโพรพิลีน
ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ดีค่อนข้างดีมากเลยนะครับของโพรพิลีนกับเอทิลีนนะครับเห็นว่าสเปรดเมื่อเทียบกับแอปท่าเนี่ยปี2012เนี่ยอยู่ที่ประมาณ440ของสำหรับเอทิลีนโพลีเอทิลีนนะครับปี2013เนี่ยอยู่ที่560เพิ่มขึ้น100กว่าเหรียญถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรตัวโพรพิลีนโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นถึงจะไม่เท่ากับตัวโพลีเอทิลีนนะฮะแต่ก็ปรับดีขึ้นพอสมควรจาก500เหรียญเป็น600เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งปิโตรเคมีเนี่ยถ้าคิดเป็นค่ากันกัดแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับปี2012นะครับตัวสไตรีนเช่นกันสไตรีนก็ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากปีที่แล้วเป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางสไตรีนโมโนเมอร์เลยนะครับขูดพูดไปแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ย IRPC เนี่ยเราใช้ขูดimport ล้วนๆเลย 100%70% เนี่ยเป็นขูดที่เรานำเข้าจากทางตะวันออกกลางนะครับอีก 30% เนี่ยจะเป็นขูดที่เราใช้เป็นขูดค่อนข้างที่จะราคาแพงใช้ขูดค่อนข้างอยู่ในภูมิภาคนี้เป็นหลักตั้งแต่ปีที่แล้วปี2013เนี่ยเราเริ่มสามารถรับขูดในประเทศได้นะครับเห็นพอร์ชั่นสีเขียวค่อยๆทยอยขึ้นจากต้นปี 1% เนี่ยเป็นสูงสุดที่ 11% ในไตรมาสที่แล้วนะครับการที่เราสามารถเพิ่มได้เป็น 11% ในไตรมาส 4ก็อย่างที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะฮะเนื่องจากไอ้หน่วยกำจัดปลอดเราได้แล้วเสร็จในไตรมาส 4ทำให้เราสามารถเพิ่มโปรดักชันได้ถึง 11% เราคาดว่าปี2013เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มการใช้ขุดในประเทศได้สูงสุดถึง 15% เป็นอย่างน้อยนะหรือ 25 KBD ตรงนี้เนี่ยมันช่วยยังไงนะครับเดี๋ยวจะพูดสำหรับการขายก็ค่อนข้างจะคงที่นะครับเราก็ขายสัดส่วนสำหรับปิโตรเลียมนะในประเทศ 60% ส่งออก 40% เช่นเดียวกับปิโตรเคมีนะครับก็ธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมกับปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อภาวะในประเทศน้อยกว่าธุรกิจอื่นไม่ใช่ไม่มีนะฮะเพราะว่าราคาของปิโตรเลียมกับปิโตรเคมีเนี่ยเรากำหนดโดยตลาดโลกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดีมานด์ในประเทศตกลงเนี่ยมันไม่ทำให้ราคามันเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงก็คือว่าดีมานด์ในประเทศตกลงเนี่ยสิ่งที่เราเคยขายได้ในโดเมสติกเนี่ยอาจจะต้องไปส่งออกก็อาจจะถ้าไม่มีราคาที่แย่ลงนิดหน่อยนะครับแต่มีผลกระทบไม่มากนะเพราะมันไม่ได้กระทบต่อราคาที่เราขายนะครับตัวหนี้ตัวอะไรต่างๆก็ยังอยู่ที่ใกล้ๆของเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับตัวขูดในประเทศเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่ขูดในประเทศนึงการที่เราสามารถใช้ขูดในประเทศได้ถึง 15% เนี่ยจะมีผลต่อบริษัทยังไงนะครับถ้าขูดในประเทศปัจจุบันเนี่ยถ้าเราซื้อนะขูดในประเทศเนี่ยวันนี้เราอ้างอิงที่ราคาน้ำมันดิบดูไบขูดในประเทศเนี่ยเราซื้อที่ราคาน้ำมันดิบดูไบซื้อต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบดีกว่าประมาณ1เหรียญนะครับขณะที่เห็นไหมสีแดงที่เราใช้อยู่เนี่ยคือขูดที่เรานำเข้าที่เราบอกว่านำเข้าในภูมิภาคนี้เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องซื้อนำเข้าเนี่ยเราจะซื้อในราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยบวกประมาณ 5-6 เหรียญจะเห็นได้ไหมตัวสีเขียวที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราทดแทนขูดนำเข้าที่เราเรียกว่าสวิตขูดเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรามีเบนฟิตจากการใช้ขูดในประเทศเนี่ยประมาณสัก6เหรียญ7เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในการใช้ขูดในประเทศแต่เนื่องจากเราใช้ขูดในประเทศแค่ประมาณเราทาร์เก็ตปีนี้ 15,500 บาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นประมาณสัก 15% ของ total production เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเป็น margin แล้วเนี่ยเราคงมีการประหยัดต่อ GAM นะช่วยใน GAM ได้ประมาณสัก 50-60 เซนต์เพราะ GAM เราอยู่ที่ประมาณ 7-8 เหรียญเนี่ยอาจจะมีตรงเนี้ยถ้าเกิดปีนี้นะครับเรารันทั้งปีเนี่ยอาจจะมี margin ตรงนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 50-60 เซนต์จากการใช้ขูดในประเทศซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะช่วยเราได้เยอะในช่วงนี้นะครับนั่นคือ2013นะครับเราเห็น market มีทรายที่ดีขึ้นนะครับมาดูตัวน้ำมันปีนี้เนี่ยความจริงถ้าเกิดสถานการณ์ว่าเราไม่มีการประท้วงเนี่ยผมคิดว่าปีนี้ความจริงถ้าดูเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีดูสดใสกว่าปีที่แล้วนะครับถือว่าเราจะรู้สึกมันหดหู่แต่ความจริงเศรษฐกิจโลกเนี่ย
ดูดีอเมริกาก็น่าจะฟื้นตัวนะครับยุโรปก็ไม่น่าจะแบ๊ไปกว่านี้นะครับอาจจะมีความกังวลบ้างที่จีนนะครับแต่ว่าจีนก็น่าจะแข็งแรงพอที่จะเผชิญหน้ากับการที่เศรษฐกิจสโลว์ดาวน์ลงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยการเติบโตของการใช้น้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก800,000-900,000บาร์เรลต่อวันปีนี้เนี่ยคิดว่าเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเนี่ยอาจจะโตที่ประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรลสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยซัพพลายนะครับถ้าทุกคนเคยได้ยินก็คือซัพพลายจากเชลล์ออยจากอเมริกาเขาปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะโอกาสที่ดีมานด์ซัพพลายเนี่ยจะบาลานซ์ในปีนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องสงครามนะฮะโอกาสที่จะสูงขึ้นไปเป็น110-120เหรียญเนี่ยคงจะลำบากนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ100เหรียญถึง105เหรียญได้นะครับในปี2014น้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยแคสเปสปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 13-14 เหรียญนะครับปีนี้วิวของปตท.นะกลุ่มปตท.ก็คิดว่าน่าจะซัสเตนอยู่ที่เดิมอยู่ที่ 13-14 เหรียญแก๊สออยล์น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าคิดว่าพอเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเนี่ยการผลิตน่าจะดีขึ้นการผลิตเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขนส่งผลิตภัณฑ์นะครับพอทางเศรษฐกิจอเมริกายุโรปดีขึ้นเราคิดว่าน่าจะมีกำลังซื้อการสั่งซื้อของจากทางจีนนะการขนส่งผลิตภัณฑ์จากจีนไปทางอเมริกาก็น่าจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันที่ใช้ในการขนส่งภาคขนส่งเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเราก็ดูมุมมองว่าปีนี้น้ำมันดีเซลกับน้ำมันเตาน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วส่วนน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยน่าจะคงตัวอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงเราคิดว่าความต้องการจะสูงขึ้นเนี่ยแต่ซัพพลายใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ในสำหรับน้ำมันหล่อลื่นเพราะฉะนั้นธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวอยู่ที่ระดับเดิมนะครับทางกลุ่มปตท.ยังมีมุมมองที่เป็นบวกนะฮะที่ยังดีกับทางปิโตรเคมีนะครับโดยเฉพาะสายเอทิลีนกับโพรพิลีนเพราะว่าความจริงเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยตัวเอทิลีนโพรพิลีนเนี่ยดีมานด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากเป็นโปรดักต์ปิโตรเคมีเนี่ยจะลิงก์กับการเติบโตของโลกเยอะคือถ้าเกิดโลกโตประมาณ 3-4% เนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้จะโตตาม GDP โลกเลยถ้าเกิดโลกโต 3% พวกนี้จะโตประมาณสัก 1.1 เท่าของ GDP เพราะนั้นโลกตามโต 3-4% เนี่ยตัวนี้ก็จะมีโกรทประมาณสัก 4-5% อันนี้เป็นโดยปกติโดยทั่วไปแต่2ปีข้างหน้าเนี่ยปี14ปีนี้14-15เนี่ยไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่มีฮะไม่ค่อยมีซัพพลายใหม่เข้ามามากนักนะครับในตัวฝั่งปิโตรเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลายสำนักที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีก็คิดว่าราคาปิโตรเคมีน่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่อาจจะไม่แบบไซเคิลเดิมๆของปิโตรเคมีที่เราเคยเห็นปี 2003-2004 เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวรุนแรงขนาดนั้นแต่จะค่อยปรับตัวดีขึ้นนะครับในปี 13-14 แล้วน่าจะไปสูงสุดในปี 15 นะครับเพราะก็อาจจะมีความกังวลว่าหลังปี 15 แล้วเนี่ยปี 16-17 ตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะมีซัพพลายใหม่ของปิโตรเคมีเข้ามาจากเชลแก๊สนะครับก็ต้องยอมรับว่าทยอยเข้ามาจริงแต่อาจจะเยอะจะน้อยอย่างที่เราคาดหมายหรือเปล่าอาจจะต้องรอดูในช่วงปี2ปีถัดไปแต่ในช่วงระยะสั้น14-15เนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มที่ดีของปิโตรเคมีนะครับเช่นเดียวกับโพลีสไตรีนสายสไตรีนเนี่ยเนื่องจากปี 2009-2010 เนี่ยสายเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแย่มากทำให้ช่วงปี 12-13 ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโปรดักชันใหม่ไม่มีคาสตี้ใหม่ของโพลีสไตรีนเกิดขึ้นเลยนะครับดีมานด์มันก็ค่อยกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเลยค่อนข้างสูงในปี14-15เนี่ยคาสตี้ใหม่ๆก็ยังมีเข้ามาน้อยนะครับทำให้คิดว่าราคาโพลีสไตรีนน่ายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ระดับนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าทางนักลงทุนติดตาม IPC มาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมอยากหลับตาอีกทีแล้วตื่นมาปี2015ที่ USB แล้วเสร็จนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าโปรเจกต์นั้นจะช่วยเราเยอะแต่ในระหว่างทางเนี่ยเรารู้ว่าโปรเจกต์จะเสร็จปี2015แล้วก็เป็นไตรมาส3แล้วปี2014ล่ะเราคงต้องพยายามทำตัวให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนื่องจากโครงสร้างของเราเนี่ยในการผลิตเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงมากแต่เราก็ยังมีจุดที่สามารถปรับปรุงได้ในระยะสั้นวันนี้เนี่ยเราพูดโครงการนี้เรียกว่าโครงการเดลต้าโครงการเดลต้าเนี่ยคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทนะครับเราเรียกว่า margin improvement ปรับปรุง margin ที่ดีขึ้นโดยแบ่งแยกเป็นตัว operation commercial แล้วก็ HR นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะมี
ที่ได้พูดไปนะขูดในประเทศนะเราจะเริ่มใช้อย่างน้อยเนี่ย 25,000 บาเรลแล้วเราพยายามจะขยายให้ได้ถึง 35,000 บาเรลนะครับก็ต้องยอมรับว่าการที่จะเพิ่มการใช้ขูดในประเทศได้เนี่ยก็อาจจะต้องขอมาจากบริษัทพี่น้องนะครับในกรุ๊ปปตท.บ้างแต่ 25,000 บาเรลเนี่ยตอนนี้เราได้เฟิร์มวอลุ่มจากปตท.แล้วเราก็พยายามจะขอเพิ่มอีก 10,000 บาเรลต่อวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแกร่งเหมือนคนอื่นก็เราก็พยายามคุยว่าเราขอในช่วงระยะสั้นก่อนปี2ปีนี้นะครับให้ใช้ขุดในประเทศได้เยอะขึ้นโครงการฟีนิกซ์นะครับอันนั้นคือปี2014ที่เราพยายามจะทำนะครับให้ลดตัวmargin ให้เพิ่มmargin ขึ้นมาจากโครงการเดลต้าเราเชื่อว่าโครงการเดลต้าเนี่ยจะช่วยเพิ่ม margin ให้เราได้1เหรียญต่อบาร์เรลในปี2014นะครับหลักๆเนี่ยมาจากโอเปอเรชั่นสัก60เซนนะครับมาcommercial ทาง marketing อ่ะ40เซนโอเปอเรชั่นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรา identifyจุดที่สามารถปรับปรุงเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับว่าตรงไหนในโอเปอเรชันที่เราสามารถปรับปรุงได้ตอนนี้เราตั้งโครงการเรียบร้อยแล้วประมาณสักโครงการเล็กๆน้อยๆนะฮะใช้เงินลงทุนไม่เยอะประมาณ10โครงการแล้วเริ่มปฏิบัติเริ่ม implement มันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วคาดว่าจะเริ่มรับรู้efficiency ที่ดีขึ้นเนี่ยประมาณสักไตรมาส2เป็นต้นไปจะเริ่มค่อยๆเห็นผลตรงนี้เนี่ยOperation Excellence ตรงนี้เนี่ยที่เรามีเนี่ยมันเป็นโครงการอะไรบ้างนะครับอันแรกคือว่าเรามีตัวไอ้แก๊สเทอร์ไบน์ที่ปั่นไฟฟ้าเนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2012นะครับตรงนี้เรามี6ตัวทุกวันนี้เนี่ยเรารันแก๊สเทอร์ไบน์เพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยทุกตัวเนี่ยโหลดเท่าๆกันแต่ความจริงเนี่ยในแก๊สเทอร์ไบน์เนี่ยถ้าเป็นเทคนิคคือมันจะซ่อมบำรุงไม่เท่ากันซ่อมบำรุงไม่พร้อมกันดีกว่าเพราะเราไม่สามารถถึงเวลาก็คือลง6ตัวพร้อมกันเพื่อซ่อมบำรุงเดี๋ยวจะไม่มีไฟใช้เราก็จะมีซีเควนซ์ปีนี้แก๊สเทอร์ไบน์เบอร์1ต้องซ่อมบำรุงปีที่2แก๊สเทอร์ไบน์เบอร์2เพราะฉะนั้นเนี่ย efficiency ของแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันถูกมั้ยฮะพอคุณซ่อมบำรุงมันเสร็จเนี่ยมันก็จะมี efficiency ที่ดีขึ้นตัวที่ยังไม่ซ่อมบำรุงมัน efficiency มันก็จะแย่ลงตรงนี้แหละเราจะติดโปรแกรมเข้าไปเพื่อถึงเวลาเนี่ยโหลดในการใช้ไฟของโรงงานเนี่ยมันก็จะไม่สม่ำเสมอทั้งวันบางช่วงใช้เยอะบางช่วงใช้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโปรแกรมตัวหนึ่งเข้าไปดูว่าวันที่โหลดขึ้นระดับนี้เนี่ยควรจะรันแก๊สเทอร์ไบน์ตัวไหนที่เอฟฟิเชนซีสูงเนี่ยรันมันก่อนแล้วพอโหลดขึ้นมาอีกค่อยๆรันแก๊สเทอร์ไบน์ที่เอฟฟิเชนซีที่น้อยลงขึ้นมาท็อปอัพมันวิธีนี้จะเพิ่มเอฟฟิเชนซีในการใช้แก๊สเทอร์ไบน์ทั้ง6ตัวได้ดีขึ้นลดคอสในการใช้พลังงานลงนะครับเรื่อง LP model LP model เนี่ยคือการที่วันนี้เราเป็นโรงกลั่นกับปิโตรเคมีที่ integrated เรา run เรียก optimization ทั้งโรงงานนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มโปรแกรมเข้าไปดูในแต่ละโรงงานนี้ย่อยเพราะการที่ run optimization ทั้งโรงงานเนี่ยไอตัว optimize ภายในตัวย่อยๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราติดในติดโปรแกรมเข้าไปในตัว optimize ในโรงเล็กๆที่ภายใต้ LP ใหญ่เนี่ยก็จะเพิ่ม optimization ได้สูงขึ้นตรงนี้เนี่ยทางทีมงานค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะได้ benefit จากตรงนี้พอสมควร commercial เนี่ยในการค้าขายเนี่ยเราก็ได้พูดแล้วว่าเราจะพยายามมุ่งเน้นในพวก niche market มากขึ้นปรับปรุงประสิทธิภาพให้เซิร์ฟความต้องการลูกค้าทำให้เราขายราคาได้ premium สูงขึ้น3ตัวเนี้ยเราคิดว่าจะได้อยู่ที่ประมาณ1เหรียญต่อบาร์เรลภายในปีนี้นะครับมาถึงโครงการฟีนิกซ์โครงการ UHB นะครับโครงการหลักของเราตรงนี้เนี่ยบอกว่าทำไมมันถึงเราถึงคาดหมายว่ามันจะสามารถช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่โครงการนี้แล้วเสร็จนะครับให้เห็นได้จากด้านแท่งด้านซ้ายมือปัจจุบันเนี่ยเราจะมีปัญหาเมื่อเทียบกับโรงงานอื่นๆในประเทศไทยเพราะว่าเราผลิตน้ำมันเตาค่อนข้างเยอะประมาณสัก 25% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตทั้งหมดนะครับเอาขูดเข้ามาเนี่ยเราได้น้ำมันเตา20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เห็นใจจากปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันเตาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณลบ8ลบ9เหรียญคือขายน้ำมันเตาขาดทุนแต่มันเป็นโครงสร้างขององค์การอยู่แล้วนะครับน้ำมันเตาจะต้องราคาถูกกว่าน้ำมันดิบเรามีข้อเสียเปรียบอยู่ตรงนี้ต้อง20กว่าเปอร์เซ็นต์ขนาดถ้าเทียบกับไทยออยล์หรือบางจากเนี่ยเขามีน้ำมันเตาออกมาแค่ประมาณ10%เพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวลบค่อนข้างน้อย
ขณะที่เรามีตัวลบค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับภูรวมโครงการ UHV เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้นะครับคือเราจะเอาน้ำมันเตา 20% เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเอามาเข้าหน่วย UHV ตัวเนี้ยที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยหน่วย UHV ตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนน้ำมันเตาเนี่ยนะครับให้กลายเป็นปิโตรเคมีคือโพรพิลีนกับเฮวีนัปธาซึ่งเมื่อเทียบกับราคาฟีดสต็อกแล้วเนี่ยเทียบกับราคาขูดเนี่ยโพรพิลีนกับเฮวีนัปธาเนี่ยจะราคาสูงกว่าราคาขูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนจากตัวที่ติดลบกลายเป็นตัวที่บวกนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในแง่มาร์จิ้นค่อนข้างเยอะเพราะตัวลบจะน้อยลงตัวบวกจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเป็น2แรงบวกในการเพิ่มมาร์จิ้นหลังจากที่โครงการ UHV แล้วเสร็จเนี่ยน้ำมันเตาเราจะลดลงมาเหลือแค่ประมาณ 8% ก็ใกล้เคียงกับโรงงานอื่นๆในประเทศไทยนะครับที่มีน้ำเตาอยู่ที่ระดับประมาณนี้ถ้าดูที่มาร์จิ้นที่ improve ขึ้นในตัวสีน้ำเงินเนี่ยตัวสีส้มนะครับตั้งแต่ปี2015เนี่ยที่ยังน้อยอยู่เพราะว่าเราคิดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในไตรมาส3รันได้เต็มที่ในไตรมาส4ก็จะประมาณแค่1ใน4ของปีนะครับงั้นผลที่ได้จริงๆเนี่ยเต็มปีเนี่ยจะอยู่ในปี2016นะครับก็เราคิดว่าจะช่วยปรับปรุง GIM margin ของเราได้2ถึง4เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยอยู่ที่เราดูอยู่ที่ conservative case ละกันว่าอยู่ที่ประมาณ2เหรียญนะครับว่าตัวโพรพิลีนอาจจะไม่ได้ราคาดีนักในปี2016นะครับโครงการตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 52% เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้วนะครับถึงเดือนกุมภาปีนี้เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดอัปเดตภาพอีกทีเนี่ยจะเริ่มเห็นสิ่งก่อสร้างแล้วเริ่มเห็นท่อเริ่มเห็นโครงสร้างต่างๆเริ่มตั้งคอลัมน์กันแล้วนะครับโครงการเดลต้าที่พูดไปนะครับก็จะมีเรื่อง LP นะครับเรื่อง utility ก็คือเรื่องแก๊สเทอร์ไบที่เราจะทำให้มันออพติไมซ์สูงขึ้นนะครับ marketing and sell นะครับเรื่อง procurement โครงการเดลต้าเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะเริ่มสามารถรับรู้margin ที่สูงขึ้นได้ในปีนี้นะครับแล้วโครงการเดลต้าเนี่ยพอมันมี margin สูงขึ้นเราก็จะเซตให้มันเป็น procedure ในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ย margin ตรงเนี้ยมันจะ recurrent ก็คือว่าเราจะได้ต่อไปทุกๆปีในอนาคตนะครับส่วนที่เรา3ส่วนก็คือเรื่อง operation นะครับ commercial และ HR นะครับ37ล้านเหรียญเนี่ยก็คือประมาณสัก60เซนต์ per barrel นะครับ20ล้านเหรียญประมาณสัก30เซนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเสร็จโครงการที่อยู่ในไพไลน์ของเราเนี่ยก็คือที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเสร็จกันหมดแล้วก็เหลือโครงการใหญ่ๆตัวเดียวคือ UHV นะครับตัว UHV เนี่ยนอกจากจะช่วยในการลดน้ำมันเตาของเราแล้วผลิตเป็นโพรพิลีนกับเฮวีนัปธาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตัวโพรพิลีนกับเฮวีนัปธาเนี่ยความจริงมันก็เป็นฟีดสต็อกที่สามารถลงทุนต่อยอดได้อีกนะครับอย่างเฮวีนัปธาที่ออกจากตัว UHV เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเฮวีนัปธาที่มีสัดส่วนของอะลูมิสติกในเฮวีนัปธาเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเอาเฮวีนัปธาตัวเนี้ยไปทำต่อเป็นพาราไซลีนกับเบนซีนเนี่ยก็จะมียิวของพาราไซลีนกับเบนซีนที่สูงนะครับวันนี้เนี่ยเรามีหลังจากโครงการ UHV แล้วเสร็จเนี่ย UHV เนี่ยจะผลิตตัวโพรพิลีนเพิ่มขึ้น 320,000 ตันต่อปีนะครับผลิตเฮวีนัปธาเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 300,000 ตันต่อปีวันนี้ IRPC เองเนี่ยเรามีเฮวีนัปธาส่งออกอยู่แล้วสัก 400,000 ตันนะครับถ้าตอนต้นจำได้เรามีมิกไซลีนกับโทโลอีนพวกที่เป็นออโรเมติกอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก 200,000 ตันเบ็ดเสร็จเราก็จะมีพวกนี้รวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฟีดสต็อกสำหรับโรงพาราไซลีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีฟีดสต็อกสำหรับพาราไซลีนเองโดย IRPC เองเนี่ยประมาณเกือบสัก 900,000 ตันอยู่แล้วเราก็สามารถว่าจะพัฒนาต่อไปนะครับสร้างโรงงานพาราไซลีนเพื่อเอาฟีดสต็อกเนี่ยมาทำเป็นพาราไซลีนกับเบนซีนในขณะเดียวกันเนี่ยทาง PTTGC เองเนี่ยเขาก็มีวัตถุดิบเขามีโรงพาราไซลีนอยู่แล้วนะครับโรงอะโรมาติกอยู่แล้ว2ล้านตันแต่เขาก็มีฟีดสต็อกเหลืออยู่บ้างนะครับถึงจะไม่มากนักอยู่พัก 200,000-300,000 ตันเราก็คุยกันว่าแทนที่เราจะสร้าง 900,000 แล้วเขาก็ 200,000-300,000 ก็อาจจะสร้างลำบากทำไมไม่เอาฟีดสต็อกมารวมกันเราก็สร้างโรงพาราไซลีนที่เป็นเวิลด์สเกลขึ้นมานะครับ1ล้านตันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกับทาง PTTGC ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจที่เรามีฟีดสต็อกอยู่ในประเทศแล้วนะครับโครงการนี้ก็
ถ้าเราสามารถสรุปได้ภายในปี2014เนี่ยสร้าง 4-5 ปีก็จะเสร็จปี2018ก็ต้องยอมรับด้วย IRPC เองเนี่ยถ้าเราอยากลงทุนโปรเจกต์นี้คนเดียวเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอก่อนเพราะว่าสถานะการเงินเราอาจจะไม่แข็งแกร่งพอเพราะว่าถ้าพูดถึงโปรเจกต์พาราซีตรงเนี้ยก็อาจจะต้องพูดถึงอีกสัก1,000 ล้านเหรียญณวันนี้เราอาจจะไม่พร้อมที่จะลงทุนเองทันทีเพราะนั้นเกิดเราจะลงทุนเองเนี่ยเราอาจจะต้องรอให้ตัว UHV แล้วเสร็จปี2015รันปี2016นะครับให้มันมีperformance เข้ามารายได้สูงขึ้นหนี้ลดลงถึงตอนนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะกู้หนี้ต่อเพื่อจะลงทุนต่อถ้าเกิดเราคิดทำตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์ก็อาจจะต้องเสร็จช้าไปหน่อยนะครับแต่การที่เราจอยเวนเจอร์กับ PTGC เนี่ยก็อาจจะทำให้โปรเจกต์มันสามารถเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับตัว PPC เองเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เรามีฟีดสต็อกก็คือ UHV เนี่ยจะผลิตโพรพิลีนออกมา 300,000 ตันเนี่ยความจริงทาง GC อาจจะมีโพรพิลีนอยู่สัก 100,000 ตันรวมกันสัก 400,000 ตันเนี่ยเราก็อยากผลิตเป็นโพลีโพรพิลีนแต่คราวนี้เราไม่ได้ผลิตเป็นโพลีโพรพิลีนที่เป็นคอมมูนิตี้เราเรียกว่าเป็นโพลีโพรพิลีนคอมเพาวด์นะครับคอมเพาวด์คือการเอาสารอะดีทีฟต่างๆมาผสมให้มันสามารถเป็นโพลีโพรพิลีนที่ใช้ในรถยนต์ได้ใช้ในท่อได้นะครับซึ่งจะเป็นสเปเชียลตี้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นวอลุ่มหรือดาวสตรีมที่เราคุยอยู่กับ PTTGC เหมือนกันนะครับโครงการพวกนี้เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ในระหว่างศึกษานะครับว่าจะลงทุนในรูปแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดของ IRPC นะครับกับทาง PTT Group วันนี้นะครับณปัจจุบันปี2013เนี่ย IRPC เนี่ยเราลั่นได้แค่ประมาณสัก 85% ถ้าจำได้นะครับเรามีโรงกลั่นอยู่ที่215,000 บาร์เรลต่อวันนะครับวันนี้เรารันอยู่ที่เฉลี่ยแค่ประมาณ 180,000 คือประมาณ 85% เพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเรารันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้น้ำมันเตาเยอะขึ้นยิ่งได้น้ำมันเตาเยอะขึ้นมันยิ่งดีเพราะว่ามันติดลบสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เราเรียกว่าออปติมัมจุดที่ดีที่สุดในการรันแต่มันก็จะอยู่ที่รายได้ไม่เต็มที่นะครับการที่เรามีน้ำมันเตาเยอะเพราะว่าเรามีโรงกลั่นเรามีความคอมเพล็กซ์น้อยกว่าคนอื่นเขาอยู่ที่แค่ 6.6 เองนะครับเมื่อเทียบกับไทยออยล์อาจจะอยู่ที่ประมาณ 9.2 9.5 นะครับเราเลยมีข้อเสียเปรียบอยู่ตรงนี้แต่แล้วโปรดักต์ใหญ่ๆของเราเป็นน้ำมันซะเยอะปิโตรเคมีน้อยหลังปี2015 เมื่อโครงการ UHV แล้วเสร็จเนี่ยperformanceเราจะสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่านอกจาก GIM ที่มันจะสูงขึ้นเพราะว่าเราสามารถลดน้ำมันเตาที่มันติดลบนะครับกลายเป็นโพรพิลีนหรือนักพิวินัพท่าที่เป็นบวกมากบวกสูงกว่าราคาฟีดสต็อกเราเนี่ยเรายังสามารถรันได้สูงขึ้นเวลาคิดเป็นโปรฟิตนึกออกไหมฮะต้องมาร์จิ้นคูณด้วยวอลุ่มส่วนหนึ่งคือมาร์จิ้นเราคาดว่าต้องควรจะสูงขึ้นจะน้อยจะมากแล้วก็แล้วแต่เพราะเราเปลี่ยนจากตัวลบน้ำมันเตาเป็นตัวบวกของโพรพิลีนมาร์จิ้นสูงขึ้นอันหนึ่งแหละอันที่สองคือวอลุ่มเราสามารถรันได้สูงขึ้นเราสามารถรันได้จาก180เนี่ยได้ถึง200 KBD ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบเป็นโปรไฟล์แล้วน่าจะปรับตัวดีขึ้นพอสมควรเพราะว่า margin จะสูงขึ้นแล้วก็ volume ก็จะสูงขึ้นการที่เราสามารถรันได้สูงขึ้นเนี่ยเพราะว่า complexity เราสูงขึ้นแล้วมาเป็น 8.6 น้ำมันเตาเราน้อยลงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าถามว่าค่อนข้างทัดเทียมกับโรงงานในประเทศไทยละ 8.69 กว่านะครับตัวปิโตรเลียมปิโตรเคมีก็จะบาลานซ์ขึ้นเพราะเราเปลี่ยนจากน้ำมันเตาที่เป็นปิโตรเลียมโปรดักต์กลายเป็นปิโตรเคมีโพรพิลีนนะครับรายได้สัดส่วนของปิโตรเลียมปิโตรเคมีก็อยู่ที่ประมาณสัก 60-40 นะครับค่อนข้างที่จะวอลาทายน้อยลงจากราคาน้ำมันส่วนไปถึง2020เนี่ยเราก็กำลังดูอยู่ว่าโครงการขยายงานต่อเนื่องนะครับพาราไซลีนแล้วดาวสตรีมของปิโตรเคมีที่เป็นสเปเชียลตี้เนี่ยเรายังมีออปปอร์ทูนิตี้อีกที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากโครงการ UHV แล้วเสร็จโครงการ UHV แล้วเสร็จเนี่ยของ IBC เนี่ยเรายังมีโอกาสที่อีกที่จะสามารถขยายตัวได้ต่อไปเพื่อเพิ่มmargin และประสิทธิภาพของโครงการนะครับเป้าหมายเราเนี่ยก็คือคิดว่าเราจะได้ ROIC ที่ 14% ในปี2020ถ้าเราสามารถลงทุนโครงการพวกนี้ได้แล้วเสร็จนะครับครับก็ต่อไปเป็นช่วงนักลงทุนมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับอยากจะสอบถามผลประกอบการโครงการครับครับขอถามหน่อยครับพูดถึงไอ้ตัว domestic crude นี่ไม่ทราบว่ามันมาจากหลุมไหนแล้วก็ yield มันเหมือน sweet crude หรือเปล่าครับ
domestic crude เนี่ยที่เป็น firm volume ที่เราจะได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเพชรครูด8 TBD เพชรครูดนี่ก็คือน้ำมันดิบที่กำแพงเพชรเป็นหลุมของสอพอที่เขาซื้อจากเชลนะฮะท่านนึกออกตอนนั้นเป็นครูดในประเทศตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยเราการที่เราได้ capacity เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางสอพอเขามีความสามารถตอนที่เขาซื้อจากเชลเนี่ยกำลังการผลิตน้ำมันตอนนั้นน่ะอยู่ที่ประมาณ 17-18 TBD ต่อวันตอนที่ซื้อจากเชลสัก 4-5 ปีที่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะดีคลายลงกลายเป็นว่าสพไปปรับปรุงแล้วเนี่ย capacity มันสูงขึ้นวันนี้ผลิตได้ประมาณ27 KBD 28 KBD เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ผลิตได้เพิ่มจากของเดิมเนี่ยก็เป็นส่วนที่มาซัพพลายให้ ARPC อันนั้นประมาณ8 KBD นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นคอนเดนเซตในอ่าวไทยนะตัววงกตนะครับเราจะได้ประมาณสัก10 KBD นะครับอีก7 KBD เนี่ยจะเป็นเป็นน้ำมันดิบสงขลาที่อยู่ทางใต้ที่หลุม JDA ที่ปตท.ไปร่วมทุนกับมาเลเซียนะครับตรงนี้เนี่ยราคาที่เห็นเนี่ยมันถูกกว่าราคาน้ำมันดิบนำเข้าก็ต้องยอมรับว่ายิวเนี่ยอาจจะแย่ลงแต่เนื่องจากราคามันถูกกว่าพอสมควรเลยถ้าเทียบกับน้ำมันดิบนำเข้าเนี่ยเป็นดูไบบวก6เหรียญขณะที่เป็นน้ำมันดิบประเทศดูไบลบ1เหรียญความจริง margin difference มันคือ7เหรียญนะครับแต่ยิวมันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันจะแย่กว่าน้ำมันดิบนำเข้านิดหน่อยเมื่อหักลบยิวดิฟเฟอเรนซ์ไปแล้วเนี่ยยิวที่แย่เป็นคอสประมาณสักเหรียญหนึ่งก็ยังมีมาร์จิ้นเหลือประมาณ 5-6 เหรียญจากการใช้น้ำมันดิบในประเทศแทนน้ำมันนำเข้าครับน้ำมันดิบในอ่าวไทยนะครับตัวน้ำมันดิบเพชรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีประหลอดเท่าไหร่แต่น้ำมันดิบในอ่าวไทยเนี่ยเป็นแหล่งในย่านนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไปขุดจริงๆที่กัมพูชานะที่บอกว่ามีเยอะเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีประหลอดเยอะมาโดยตลอดนะครับแต่ข้อดีของน้ำมันดิบในอ่าวไทยนี่คือมันสวีทกำมะถันน้อยแต่ประหลอดเยอะนะครับแต่บอกว่าการที่ผมไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงในด้านเคมีนะแต่การที่ประหลอดบอกว่ามีประหลอดเยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตนะครับเพราะไอ้ตัวยูนิตMercury Removal เนี่ยก็เป็นยูนิตที่เป็นเทคโนโลยีที่มีมาเป็น10ปีแล้วแหละตั้งแต่เราเริ่มเอาน้ำมันดิบในอ่าวไทยขึ้นมาใช้นะครับเพราะคาดว่าถ้าเราหาน้ำมันดิบในอ่าวไทยได้เพิ่มอีกเนี่ยก็คงจะมีประหลอดสูงเช่นเดิมนะครับประหลอดที่เราสามารถขายได้ประหลอดมันไม่วอลลุ่มมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือที่เราบอกว่าสูงเนี่ยมันคือ1ในล้านพาร์ทเพอร์บิลเลียนนะครับแต่เนื่องจากประหลอดมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นท็อกซิกกับแคตาลิสต์คือมีประหลอดเข้าไปนิดเดียวเนี่ยไอ้พวกแคตาลิสต์ต่างๆในโลกาเนี่ยมันจะเสียเลยนะครับแต่บอกว่าเอาน้ำมันดิบเข้ามาขนาดเนี้ยสักประมาณสัก 2-3 บาร์2-3 แสนบาร์เรลเนี่ยอาจจะมีประหลอดกิโล2กิโลเองเมื่อเทียบเพราะมันเป็นแค่1ในล้านของตัวน้ำมันดิบนะครับไม่ได้เยอะมากเราไม่เราไดเวสมันมากกว่าที่จะเอาไปขายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นซินิแคนโวลูมแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากในสุปรอดครับก็กำจัดเป็นบกสารเคมีที่มีผิดนะครับกำจัดมันครับนี่เรามีแนวโน้มที่ว่าจะควบรวมกับ GC หรือเปล่าเดี๋ยวให้ GC ตอบตอนเย็นความจริงถ้ามองในแง่ปตท.เนี่ยความจริงเรื่องการควบรวมดาวสตรีมเนี่ยเป็นเดเรคชั่นของปตท.อยู่แล้วคาดว่าปตท.ไม่รู้ตอบเมื่อเช้าเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ขอตอบในแง่บริษัทดีกว่านะครับถ้ามองในแง่บริษัทเนี่ยคิดว่าการควบรวมน่าจะดีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่างหากที่เราคิดคือถ้าควบรวมช่วงนี้ในฐานะบริษัทที่ว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าอันนึงเนี่ยคือว่าเรามีโปรเจกต์ใหญ่เราทำแล้วเราก่อสร้างแล้วคือ UHV นะครับโปรเจกต์เนี้ยเรามีความมั่นใจว่ามันจะช่วยเพิ่ม performance ปรับปรุง performance ผลประกอบการเราได้ในปี2ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเรียกว่า significant ในการมันมีนัยยะสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เราดีขึ้นขนาดนั้นคราวนี้เนี่ยปัญหาที่เราเคยเห็นเนี่ยคือว่าถ้าเราจะควบรวมวันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในการตีมูลค่าหุ้นเพราะวันนี้เนี่ย
เราก็เชื่อว่าราคาหุ้น RBC เนี่ยอาจจะมีการ take into account โปรเจกต์นี้ไปบางส่วนแล้วล่ะแต่มันยังไม่ full volume อย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ตีมูลค่าของโปรเจกต์ที่จะเสร็จในอนาคตเลยเนี่ยทางฝั่ง RBC ก็คงจะนำเสนอผู้ถือหุ้นลำบากในการควบรวมว่าอย่างวันนี้ราคา RBC เนี่ย3.30 บาทนะครับบุ๊กวาลูอยู่ที่3.60 บาทนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการที่ราคาต่ำกว่าบุ๊กเนื่องจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เรายังไม่ดีเท่าไหร่แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะดีขึ้นเมื่อโครงการยูเอชวีแล้วเสร็จแล้วมันควรจะสูงกว่าบุ๊กวาลูเพื่อเป็นรีเฟกผลประกอบการที่ดีขึ้นขณะที่ PTTGC วันนี้เขามีผลประกอบการที่ดีอันนี้ต้องยอมรับนะครับราคาเขาเนี่ยบุ๊กวาลูเขาอยู่ที่50 กว่าบาทนะครับราคาเขาอยู่ที่70 กว่าบาทเพราะราคาเขาไม่ได้อ้างอิงบุ๊กวาลูแล้วเขาไปดูที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะรวมกันตอนนี้เนี่ยมันจะยากในการที่ตีมูลค่าหุ้นเพื่อมาสวอปแชร์หรือซื้อขายหุ้นกันทาง IBC เองคิดว่าน่าจะรอให้โครงการ UHV แล้วเสร็จนะครับแล้วมันรันจนเห็นชัดเจนว่าโอเคมันปรับปรุงผลประกอบการได้ขนาดไหนยังไง valuation ก็จะสะท้อน UHV ทั้งโปรเจกต์ละรันเต็มปีละผมว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่อาจจะเหมาะสมที่จะคิดว่าจะควบรวมกันเข้าใจว่าทาง IRPC มีแผนที่จะพยายามลดฟิวออยล์แล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของปิโตรเคมีคอลทีนี้ IRPC มีแผนที่จะลดกำลังการผลิตในส่วนของแก๊สโซลีนและคอนเวิร์ตเป็นปิโตรเคมีคอลเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าพยายามที่จะเมนเทนบิสเนสในส่วนของแก๊สโซลีนควบคู่ไปกับปิโตรเคมีคอลครับขอบคุณครับความจริงแก๊สโซลีนเราเนี่ยมีน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับภูรวมนะครับเราคิดว่าแก๊สโซลีนเราคงจะไม่ลดลงแต่เราจะไม่ขยายแน่นอนเราคิดว่าโฟกัสหลักเราเนี่ยจะมุ่งเน้นในการขยายด้านปิโตรเคมีนะครับตัวน้ำมันคงธุรกิจน้ำมันคงไม่ขยายนะครับแต่ก็คงไม่ได้เป็นลดมันเพราะว่าจะบอกว่าราคาน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยหลายคนเมื่อ4-5 ปีที่แล้วดูมันแบ็คกว่านี้เยอะเลยนะตอนนั้นคิดว่าโอ้จะแค่สเปซเหลือ8-9 เหรียญความจริงแก๊สโซลีนก็ไม่ได้แบ็คมากแต่ก็คิดว่าเรามีความสามารถที่จะไปทำปิโตรเคมีได้ดีกว่าถ้าตอบก็คือว่าเราไม่ขยายแก๊สโซลีนแต่ก็คงไม่ถึงขั้นลดปริมาณที่เราเคยผลิตอยู่ครับขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับปลอดนิดนึงนะครับเวลาเราเท่าที่ฟังมาเหมือนกับว่ามีอยู่จำนวนไม่มากใช่ไหมคะถามนิดนึงว่าปลอดอันนี้เนี่ยเวลาเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเรามาใช้ทำอะไรต่อได้ไหมใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเป็นพิษเนี่ยเรามีกระบวนการกำจัดมันอย่างไรบ้างอันนี้กระบวนการจำกัดจำกัดมันเนี่ยอันนี้ต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะปลอดเนี่ยมันเราไม่ได้ใช้ทำอะไรเรามันความจริงมันจะสะสมอยู่ในตัวกักเก็บของเราไอหน่วยเนี่ยมันจะมีตัวกักเก็บปลอดเวลาที่เอาปลอดมาน้ำมันนี่เราก็จะสกัดปลอดออกมาเก็บไว้ถึงเวลาเราแมนเทนแนนซ์ใหญ่ทุก5 ปีเนี่ยเราก็จะล้างแล้วเอาปลอดตัวเนี้ยออกมากำจัดทิ้งส่งไปเจนโก้ส่งไปอะไรกำจัดทิ้งของปลอดพวกนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเราจะส่งไปเผาที่เตาเผานะครับที่อุณหภูมิสูงพอให้มันไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยพอเรารีไฟเนอรี่ตอนเราเมนเทนแนนซ์ทีเนี่ยก็จะมีกากของเสียเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็มารวมกันเพื่อจำกัดตามหลักการที่ถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลักๆถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะส่งไปเผาที่โรงปูนใหญ่ๆนะเพราะความร้อนสูงก็จะสลายปลอดมันทิ้งไปไม่ได้เอาไปขายหรือไปอะไรครับการเผาปลอดนี่ไม่ได้ก่อพิษต่อไปหรือเปล่าคะเช่นไอปลอดต้องขอยืนยันว่าต้องไม่ก่อแน่นอนนะครับต้องไม่ก่อแน่นอนเพราะว่าการติดตั้งโครงการและการทำพวกนี้เราต้องผ่าน EIA เราต้องบอกว่าเราจะเอาของพวกนี้ไปทำไงต่อจำกัดยังไงต่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับขอบคุณค่ะครับrespected Dr. Pola I would like to refer the page 28 to 31, first 31. Mm-hmm. You are having margin improvement initiative delta supported mm-hmm. by McKinsey, our highest admiration for this improvement. Mm-hmm. I have some suggestion to this. Referring to slide number 33, mm-hmm. increase product value by converting fuel oil. This has been recently adopted by Banpu to make the cost reduction, can it be done 1 year before? Secondly, you have the paraxylene
in 2015, mm-hmm. can it be advanced? IVL has just put the new joint venture in Abu Dhabi. Mm-hmm. Considering these two things, instead of doing later 1 year, 2 year, can it be advanced more mm-hmm. further? Yes. To answer the question about the Delta, why we don't do it before, I think we try to do it gradually. Before the Delta, we have some improvement already. We have some project about the efficiency, about the reduce the loss. If you can see that last year we reduced hydrocarbon loss some percent. We still squish more on the efficiency. We think that in the past we try to improve efficiency by ourselves. So we do it good enough. We have some efficiency. But last year we think that if we have hired some consultant, something like Bain or KDC to help us to see for the whole picture, maybe it's better. After we already do something maybe easier on our sale already, we don't want to appoint the consultancy to do some not the hard work. We do some easily on our sale first. After that, we do some hard work to do by the consult. That's why we start with the consult. After we do something that we can, something like quick win, that we can think by our sale already. That's why we start the Delta program last year. For the paraxylene, I think in 2018 maybe to be the practically maybe the fastest pace that we can do is depend if we can agree the joint venture with PTTGC this year, because for the structure of the joint venture for the funding, we can start design within this year for the plant like paraxylene about 1 million ton. Normally, you should about 3 or 4 year construction. So the next step should be 18 or 17. That's the fastest pace that we can do. Mm-hmm. Yeah. Regarding a conversion of the fuel oil for savings? For fuel oil saving? You have UHV on mm-hmm. slide number 33. Mm-hmm. Increase product value by converting fuel oil to petrochem. Mm-hmm. Oh yeah. We convert fuel oil. You can see on the U page. On the slide 29, we have about 23% of fuel oil. We reduce to 8%. About 15% of fuel oil. We convert to propylene. Slide 29. Yes, about 15% of fuel oil. If we call, I don't want to use the other word. Fuel oil 15% is about 1 million ton. We'll convert all the fuel oil to the UHV. And UHV will produce the propylene 320,000 ton, heavy naphtha 300,000 ton, some part of the gas oil, a little bit, and LPG, ethylene. Regarding your slide on 31, mm-hmm. Delta, mm-hmm. you have taken three ideas into consideration, operational, commercial, and HR, but mm-hmm. forgotten about the marketing excellence. Mm-hmm. Can you also include? All success depends on the marketing excellence. Marketing excellence is on the commercial excellence because we will focus with the mechanism on the marketing, sell directly to the customer, fine tune the demand, what they need with the niche market. ที่บอกว่าจะ completion ปี2015นะคะทราบว่าปีนี้ได้เริ่มไปบ้างแล้วใช่ไหมคะทำงานได้แล้วเราเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2012คือ2012ก็2ปีที่แล้วนะครับโครงการใหญ่ๆขนาดนี้ปกติก็ก่อสร้างประมาณสัก36เดือนนะครับก็จะแล้วเสร็จตอนนี้ถ้าดูจากรูปเนี่ยก็ความจริง foundation เสร็จหมดแล้วไอ้พวกอุปกรณ์ใหญ่ๆเนี่ยมันก่อสร้างนอกประเทศกำลังทยอยขนส่งทางเรือมาเดือนนี้ก็จะมีคอลัมน์37เมตรเป็นตัวใหญ่สุดเนี่ยขนส่งมาแล้วเราจะติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ operate ใช่ไหมคะยังไม่ operate ครับจะ operate พร้อม operate เนี่ยไตรมาส3ปีหน้า
ไตรมาส3ปีหน้าเพราะฉะนั้นเราคงหวังว่า revenue เราจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าใช่ไหมคะในปีหน้าแต่คงได้เต็มที่ก็คือ1ไตรมาสเพราะว่าเริ่มว่า2015ปีควอเตอร์1ของ2015ก็ยังไม่ได้โอเปเรตเพราะว่ามันจะเริ่มโอเปเรตควอเตอร์3 2015ใช่ครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการก็จะเทคอินทูเขาสักอย่างเก่งก็ครึ่งปีตรงๆเพราะว่ามันเริ่มโอเปเรตประมาณ Q3 อาจจะสักกลางๆควอเตอร์ก็จะได้โอเปเรตจริงๆที่แบบมีเรเวนิวเข้ามาจริงๆเนี่ยประมาณควอเตอร์4ทั้งควอเตอร์เพราะฉะนั้นปี2015เนี่ยก็จะรับรู้ไอ้ผลประกอบการที่ดีขึ้นน่ะประมาณ1ใน4ของ UHB ที่มันดีขึ้นเพราะมันรันครับรันแค่ควอเตอร์เดียวฉะนั้นประมาณปีเราคงต้องรอประมาณปลาย2015ครับใช่ครับถึง2016ที่จะได้ปันผลเพิ่มใช่ไหมคะปันผลเนี่ยคือเราก็ดูตามผลประกอบการนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เราก็ดูตามยิวที่ทางผู้ลงทุนควรจะได้รับนะครับความจริงบริษัทไอ้ที่บริษัทที่ปันผลค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับผลประกอบการนะฮะคือถ้าเกิดผลประกอบการไม่แย่ไปกว่านี้ถ้าดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะจ่ายดิวิเดนด์น้อยกว่าเดิมเนี่ยคงจะยากแต่ปีที่เรากำไรเยอะๆนะครับปี2011 2012 2010 2011เนี่ยตอนนั้นจ่าย18ตังค์16ตังค์นะครับคือถ้ากำไร 6-7 พันล้านก็พอไหวนะครับแต่ถ้าเกิด UHV แล้วเสร็จเนี่ยเราเชื่อว่ากำไร 5-6 พันล้านในจอนที่มาจิ้นไม่แย่มากเนี่ย ก็น่าจะไม่ยากนะแต่จะต้องปีที่ได้กำไรเต็มปีน่าจะเป็นปี2016นะครับเพราะยังเป็นปีทั้งปีที่รันวิชด้วยรันพร้อมกับ UHVปี2014เนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่บริษัทเป็น business plan ข้างในนะครับน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเราพยายามจะทำเรื่อง efficiency ที่ดีขึ้นนะครับการลดคอสการเพิ่ม margin 1เหรียญการที่เรามีขูดในประเทศที่จะรันทั้งปีช่วยเหมือนสัก 50-60 เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำเพื่อจะ achieve ขนาดนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วถ้า market ไม่แย่ลงนะ market เหมือนปีที่แล้วเนี่ยเราจะมี efficiency ที่ดีขึ้นแล้วก็การใช้คุณในประเทศที่ดีขึ้นแล้วตัวเรื่อง non core asset เนี่ยเราก็โฟกัสอยู่นะครับถ้าเกิดเราสามารถมีการ divest non core asset บางส่วนได้ในช่วงนี้ก็อยากทำนะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถอยู่เฉยๆรอปี15อย่างเดียวได้ไอ้ตัว Mercury ไอ้ที่เอาปลอดออกนี่คือการลงทุนเท่าไหร่นะครับโอ้ตอนนั้นไม่เยอะครับน่าจะหลัก2ล้านเหรียญไม่น่าเกินอ๋อครับมันก็เป็นโปรเจกต์ที่กำไรเยอะมากเป็นโปรเจกต์ที่ดีแต่เขาเรียกว่าจุดสำคัญของโปรเจกต์นี้ไม่อยู่ที่ MRU อยู่ที่คุณจะสามารถหาขูดในประเทศได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะโปรเจกต์นี้ทุกคนลงทุน MRU เนี่ยความจริง3เดือน6เดือนก็คุ้มแล้วแต่การที่สามารถจะมั่นใจว่าจะสามารถโคเคียวขูดในประเทศได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับในการใช้ขูดในประเทศครับ I have a question regarding olefin production capacity 107 highest capacity USU and we also have the high spreadMm-hmm. It means your machine is listening to the voice of the demand of market. Mm-hmm. How you plan to increase other capacities to 100%? For the ethylene production? Olefin, I think our utilization is more than 100%. Yeah, we do as much as we can on the olefin side, on the petrochemical side. That's why even though our refinery side is run at 85%, but we... Run as much as possible on the olefin side already. We would like to run more, but our constraint on the unit is there. Okay. ถ้าเกิดมีคำถามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ขอฟังนี้หวังว่าปีหน้าคงมาใหม่ไตรมาสหน้าครับ